สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรานอบสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้พวกเราก็อยากจะพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The Tournament เลือดล้างสังเวียนนะค่ะจะเป็นยังไงเมื่อบาทหลวงสุดธรรมดาต้องมาถูกตามล่าจากโคตรนักฆ่าที่เก่งแล้วก็อันตรายที่สุดในยุคนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วหลวงพ่อแม็กอวอยบาทหลวงสุดแสนจะซวยจะเอาตัวรอดจากโคตรนักฆ่าไปได้ยังไงรวมถึงการห้ำหั่นกันของนักฆ่าหลายสิบในหนังเรื่องนี้มันจะโคตรโหดโคตรมันขนาดไหนยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพวกเราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยหนังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับโดยตัวหนังก็จะเปิดเรื่องบทีเหตุการณ์ในอดีตในตอนที่โจชัวฮาโร่นักฆ่าที่เก่งที่สุดในยุคกำลังอยู่ในทัวร์นาเมนต์การห้ำหั่นกันระหว่างนักฆ่าหลายสิบซึ่งก็จะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่จับเหล่านักฆ่ามาสู้กันจนกว่าจะเหลือเพียงแค่นักฆ่าคนเดียวที่รอดชีวิตและเมื่อเหลือนักฆ่าแค่คนเดียวนักฆ่าคนนั้นก็จะกลายเป็นผู้ชนะสามารถขอทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการจากพาวเวอร์ชายผู้อยู่เบื้องหลังการแข่งขันเดอะทัวร์นาเมนต์การแข่งขันอันมีชีวิตเป็นเดิมพันซึ่งมันก็จะเป็นความสนุกให้เหล่าบรรดาเศรษฐีเอาเงินของพวกเขามาเดิมพันทายผลเดาว่านักฆ่าคนไหนกันแน่ที่จะกลายเป็นผู้อยู่รอดสุดท้ายในการแข่งขันเดอะทัวร์นาเมนต์ของพวกเขาและการแข่งขันเดอะทัวร์นาเมนต์ในรอบปีนี้ปัจจุบันก็เหลือนักฆ่าแค่ยังรอดชีวิตกันอยู่แค่3คนเท่านั้นคนแรกก็คือโจชัวนักฆ่าตัวเต็งที่กำลังนั่งหลบอยู่ส่วนอีกคนก็คือนักฆ่าที่โจชัวเขารู้จักหมอนี่ก็นอนเจ็บปางตายอยู่ไม่ไกลจากเขาและสุดท้ายนักฆ่าอีกคนนึงที่มาพร้อมกับปืนกลในมือซึ่งหมอนี่นี่แหละก็เป็นคนที่ทำให้โจชัวต้องมานั่งหลบหนีตายอยู่ตรงนี้โดยไม่นานนักชายนักฆ่าชุดดำก็ได้เดินตามโจชัวเข้ามาพร้อมกับที่เขาก็พยายามบอกให้โจชัวยอมแพ้แล้วออกมาให้ตัวเขาเองฆ่าดีๆซะทว่ามีหรอที่โจชัวจะยอมให้ออกไปฆ่าแบบง่ายซึ่งมันก็ประจวบเหมาะที่นักฆ่าชุดดำย่ำใจพอดีโจชัวเขาก็เลยใช้ก้อนเนื้อที่แขวนอยู่เป็นเหยื่อล่อผลักให้มันไหลไปให้ดูเหมือนกับว่าเขาวิ่งหนีไปทางนั้นฝั่งชายชุดดำก็เลยสาดกระสุนไปใส่ก้อนเนื้ออย่างไม่ยั้งจนกระทั่งพอกระสุนหมดในจังหวะที่หมอนี่กำลังเปลี่ยนแม็กโจชัวเขาก็ได้ใช้แรงฮึกสุดท้ายพุ่งตัวมาหาชายนักฆ่าชุดดำโดยอาศัยกองเลือดตรงพื้นทุ่นแรงให้กับเขาและในท้ายที่สุดโจชัวก็ได้ใช้ปืนฆ่าสัตว์ตรงนั้นยิงแสกหน้าชายนักฆ่าชุดดำตรงหน้าเขานั่นก็เลยทำให้นะตอนนี้เหลือแค่นักฆ่า2คนเท่านั้นซึ่งก็คือตัวโจชัวกับเพื่อนที่กำลังนอนเจ็บอยู่และในเมื่อการแข่งขันมันต้องการแค่นักฆ่าคนเดียวที่จะรอดชีวิตเท่านั้นฝั่งเพื่อนของโจชัวก็เลยรู้ดีอยู่แล้วว่าคนที่จะต้องตายคนต่อไปก็คงจะเป็นเขาแต่อย่างน้อยก็ยังดีที่คนชนะจะเป็นโจชัวไม่ใช่อาชาชัวเมื่อกี้เมื่อลำลาเกษตรโจชัวเขาก็เลยจุดบุหรี่ให้หมวนหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้ลั่นไกสังหารเพื่อนนักฆ่าของตัวเองทิ้งพร้อมกับพี่พาวเวอร์ก็ได้ประกาศผลการแข่งขันให้กับลูกค้าของเขาว่านักฆ่าที่ชนะในการแข่งขันเดอะทัวร์นาเมนต์ก็คือโจชัวฮาโร่นักฆ่าที่เก่งที่สุดในยุคและถัดมาตัวหนังก็ได้ตัดภาพมิก7ปีให้หลังซึ่งในปัจจุบันดูเหมือนว่าการแข่งขันเดอะทัวร์นาเมนต์มันกำลังจะเกิดขึ้นอีกแล้วไลไลเฉินหนึ่งในนักฆ่าสาวที่เธอได้ถูกเชิญให้มาเข้าร่วมเดอะทัวร์นาเมนต์ก่อนหน้านี้ตัวเธอก็ได้รับคีย์การ์ดของโรงแรมแห่งหนึ่งมาก่อนจะถึงเวลาเฉินเธอก็เลยมุ่งหน้ามาที่นี่และแล้วหลังจากที่เธอได้ใช้คีย์การ์ดเข้ามาในห้องเฉินก็ได้เจอข้อกับกระเป๋าใบหนึ่งที่ข้างในมันก็มีปืนพร้อมกับกระสุนแล้วก็น้ำอะไรบางอย่างที่พาวเวอร์ได้เตรียมเอาไว้ก่อนจะถึงเวลาที่เหล่านักฆ่าต้องมาห้ำหั่นกันเฉินเธอก็เลยไปอาบน้ำเตรียมตัวเตรียมใจรอไว้จนกระทั่งเมื่อถึงเวลา3ทุ่มตามเวลาที่มันถูกแปะไว้ตรงถ้วยน้ำสีแดงนี้เฉินเธอก็กั้นใจกลืนน้ำสีแดงนี้เข้าไปไม่นานหลังจากนั้นสติของเธอมันก็เริ่มเลือนลางซึ่งก่อนที่เฉินจะหมดสติไปเธอก็ได้เห็นชาย2คนเดินถือกระเป๋าอะไรบางอย่างเข้ามาในห้องและก่อนที่เดอะทัวร์นาเมนต์การแข่งขันของเหล่าบรรดานักฆ่ามันจะเริ่มขึ้นตัวหนังก็ได้ตัดภาพไปที่บาทหลวงขี้เหล้าคนนึงโดยหมอนี่ก็คือหลวงพ่อแม็กอวอยเพคของเราซึ่งเมื่อคืนแม็กอวอยก็นั่งดื่มที่บาร์จนขนาดที่เมาไม่รู้เรื่องถึงเช้าแถมตอนเช้าในตอนที่เจ้าของบาร์มาไล่หมอนี่ก็ยังอ้วกออกมาอีกเรียกได้เลยว่าเขาเป็นบาทหลวงที่โคตรจะห่วยแตกมากๆและมันก็ไม่แปลกอะไรที่เจ้าของบาร์จะไล่มาให้แม็กอวอยกลับมาที่นี่อีกในเวลาเดียวกันทางฝั่งพาวเวอร์ที่กำลังจะเริ่มเดอะทัวร์นาเมนต์เขาก็ได้แนะนำเหล่านักฆ่าให้กับลูกค้าของเขาได้รู้จักไล่ไปตั้งแต่ไล่ไล่เฉินนักฆ่าสาวมากฝีมือที่เริ่มเป็นนักฆ่าตั้งแต่อายุ17โดยในช่วง3ปีมานี้เธอก็ถือว่าเป็นมือหนึ่งในแถบตะวันออกเลยและด้วยความที่เธอก็เป็นตัวแต่งของผู้ชนะราคาแทงของเธอก็เลยเป็น10-1คนถัดมาก็จะเป็นแอนตันโบกาดนักฆ่าจากฝรั่งเศสคนนักฆ่าที่เป็นสุดยอดนักกีฬามาก่อนเขามีชีวิตอยู่เพื่อกาล่าและใครก็ตามที่ถูกหมอนี่หมายหัวเอาไว้ก็ไม่มีใครเคยรอดชีวิตมาได้ทั้งนั้นราคาแทงของโบกาดอยู่ที่9-1ต่อไปรีลิกเบตอฟหน่วยพิเศษของรัสเซียนักฆ่าฝีมือฉกาจที่เชี่ยวชาญรอบด้านไม่ว่าจะเป็นมีดกระสุนระเบิดถือว่าเขาแทบจะเป็นนักฆ่าที่เพอร์เฟคที่สุดราคาแทงอยู่ที่12-1ต่อไปไมเซ็กเด็กบ้าจากเท็กซัสมามืดนอกสายตาที่บ้าพอจะเป็นตัวเต็งเหมือนกันเขาฆ่าทุกคนอย่างโหดเหี้ยมโดยที่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรทั้งนั้นราคารับแทงอยู่ที่25-1แล้วก็สุดท้ายตัวเต็งที่สุดในงานนี้ก็คือนักฆ่าที่เก่งที่สุดในยุคที่เคยได้แชมป์เดอะทัวร์
นาเมนต์ไปแล้วเขาก็คือโจชัวฮาโลที่กำลังจะกลับมาล้างแค้นซึ่งก็ไม่มีใครในนี้ที่ไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามของเขาอยู่แล้วราคาแทงของโจชัวอยู่ที่2-1ภายใน24ชั่วโมงที่กำลังจะเกิดขึ้นข้างหน้าเหล่านักฆ่าทุกคนที่มีเครื่องติดตามอยู่ในตัวพวกเขาก็ต้องเลือกฆ่าเอาชีวิตกันและกันเพราะว่าไม่อย่างนั้นเครื่องติดตามที่มันอยู่ข้างในตัวพวกเขามันจะกลายเป็นระเบิดที่เมื่อหมดเวลาแล้วยังไม่เหลือแค่นักฆ่าคนเดียวที่ยังรอดทุกคนก็จะถูกระเบิดในตัวฆ่าตายจนเละไม่เหลือชิ้นดีซึ่งจากข้อกำหนดนี้มันจึงไม่แปลกอะไรที่แค่เริ่มไม่นานนักฆ่าแต่ละคนที่สามารถรู้ตำแหน่งของนักฆ่าคนอื่นได้ไอ้พวกคนบ้าๆมันก็จะเริ่มลงมือกันแล้วและการสู้รอบแรกที่พวกเราจะได้เห็นมันก็จะเป็นคู่ของไล่ไล่เฉินที่ได้มีนักฆ่าคนนึงแอบเข้ามาในโรงแรมของเธอหมอนี่ได้จัดการฆ่าพนักงานโรงแรมอย่างโหดเหี้ยมหลังจากนั้นก็แกล้งปลอมตัวจะมาเสิร์ฟอาหารเช้าให้กับไล่ไล่เฉินส่วนทางด้านเฉินที่ถึงแม้ตอนแรกจะระวังตัวมากแต่ในตอนที่เปิดประตูมาแล้วไม่เจอใครระหว่างที่เธอกำลังหาว่ามีนักฆ่าคนอื่นซ่อนตัวอยู่ตรงไหนหรือเปล่าเธอก็ได้พลาดถูกไอ้หมอนี่เข้ามาเล่นงานจากข้างหลังและที่สำคัญชายนักฆ่าคนนี้ก็ได้ใช้เส้นลวดรัดคอเธอไว้แถมเขาเองก็ยังเป็นนักฆ่าที่มีฝีมืออยู่เหมือนกันขนาดที่ว่าสามารถหลบลูกปืนของเฉินที่ยิงกับหลังไปได้เลยทว่ายังไงซะโดยประสบการณ์ของเฉินที่เหมือนจะมากกว่าท้ายที่สุดเฉินก็สามารถพลิกสถานการณ์กลับตัวใช้ลวดที่มันรัดคอเธออยู่เมื่อกี้เอามันใช้ตัดนิ้วศัตรูตรงหน้าเธอหลังจากนั้นเฉินก็ได้เตะไปหลายทีพร้อมกับถีบส่งมันเข้าไปในห้องน้ำแล้วสุดท้ายก็ยัดกระสุนแสงหน้าปิดจ็อบไปให้นั่นก็เลยทำให้จากการต่อสู้ของเฉินมันก็ได้ส่งผลให้มีนักฆ่าคนนึงตกรอบไปแล้วซึ่งเหล่าลูกค้าของ Power ที่กำลังนั่งดูอยู่ก็ต่างชื่นชอบกับการต่อสู้กันมากๆและถัดมาหลังจากที่จบการต่อสู้ของคู่เฉินทีมเทคนิคที่จับสัญญาณได้ว่าตอนนี้มีนักฆ่า3คนที่อยู่ตำแหน่งใกล้กันพวกเขาก็เลยแฮกกล้องวงจรปิดแถวนั้นเพื่อถ่ายทอดสดให้กับลูกค้าได้ดูการต่อสู้ที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยนักฆ่าทั้ง3คนที่กำลังจะฆ่ากันหนึ่งในนั้นก็มีกอร์ดอนตัวเต็งแชมป์คนนึงของการแข่งครั้งนี้อยู่ด้วยมีหนำ3กอร์ดอนที่ฉลาดหัวหมอเขาก็ยังใช้มีดแงะเครื่องติดตามมาจากท้องตัวเองแล้วเอาเครื่องติดตามนี้ไปใส่ไว้ในเหยือกกาแฟเพื่อหวังว่าจะมีใครที่โง่ดื่มมันเข้าไปและปรากฏว่าคนที่โคตรจะดวงซวยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเพราะว่าเขาเองก็คือหลวงพ่อแม็กอวอยที่เพิ่งจะสั่งเมามานั่งกินมื้อเช้าอยู่ในร้านแถมมันที่จริงแก้วกาแฟที่มันมีเครื่องติดตามอยู่จริงๆมันก็ไม่ใช่แก้วของแม็กอวอยแต่เขาที่ดันดื่มกาแฟตัวเองหมดไปแล้วก็ได้แอบไปหยิบกาแฟของโต๊ะข้างๆที่รีบออกไปมากินแม็กอวอยที่โคตรจะซวยก็เลยเผลอกลืนเครื่องติดตามเข้าไปซึ่งในตอนที่เขากินเสร็จเด็กเสิร์ฟก็เดินมาเก็บค่ากาแฟแก้วนี้กอร์ดอนที่เห็นว่ามันเข้าแผนเขาก็เลยยอมเลี้ยงกาแฟแม็กอวอยที่ไม่มีเงินจ่ายบาทหลวงดวงซวยที่ไม่รู้อีหนุ่ยนี่อะไรเขาก็เลยทำท่าทีขอบคุณกอร์ดอนมากๆและหลังจากกินเสร็จแม็กอวอยก็ได้เดินออกมาจากร้านแต่ทว่าด้วยความที่เขาก็มีเครื่องติดตามอยู่ในตัวนักฆ่าอีก2คนที่เห็นว่าเป้าหมายคือแม็กอวอยทั้ง2คนนี้ก็เลยเตรียมจะลงมือฆ่าบาทหลวงตรงหน้าแล้วแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าโชว์ข่าวข้างแม็กอวอยอยู่ก็ได้เพราะในตอนที่นักฆ่าสาวที่อยู่บนดาดฟ้ากำลังจะใช้ปืนไรเฟิลของเธอยิงจัดการกับเขาในตอนนั้นจู่ๆรถก็บางบ้างปลายก็บางบ้างหรือบางทีแม็กอวอยก็แวะคุยกับคนรู้จักนั่นก็เลยทำให้นักฆ่าสาวไม่มีโอกาสลั่นไกจัดการกับแม็กอวอยเลยส่วนอีกคนหนึ่งที่กำลังจะขับรถเข้ามาเทียบยิงแม็กอวอยแบบจ่อในจังหวะที่หมอนี่มีโอกาสลั่นไกสังหารเพศของเราปรากฏว่านักฆ่าสาวก็ได้ลั่นไกสังหารเขาไปซะก่อนส่วนเธอเองที่เผยตำแหน่งให้กับคนอื่นเห็นเหมือนกันกอร์ดอนก็ได้ใช้ทักษะด้านกีฬาของเขากระโดดข้ามตึกมาข้างหลังเธออย่างรวดเร็วกว่าจะรู้ตัวเธอคนนี้ก็ได้ถูกกอร์ดอนหักคอทิ้งไปซะแล้วส่วนฝั่งหลวงพ่อแม็กอวอยที่ไม่รู้เรื่องอะไรสักนิดหมอนี่ก็ได้เดินเมาๆเออกลับไปที่โบสถ์ของตัวเองทว่าเฉินที่จับสัญญาณของเขาได้เธอก็ได้เข้ามาจู่โจมแม็กอวอยอย่างกระทันหันแต่พอได้เห็นศัตรูตรงหน้าเฉินก็แปลกใจว่าทำไมแม็กอวอยถึงไม่ป้องกันตัวสักนิดอีกอย่างหมอนี่ก็ไม่มีเขาลางจะเป็นนักฆ่าไม่แต่น้อยด้วยความสงสัยเฉินก็เลยเค้นถามว่าแม็กอวอยเป็นใครทำงานให้กับใครกันแน่แต่ฝั่งแม็กอวอยที่โคตรจะกลัวเขาก็บอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นเขาก็เป็นเพียงแค่บาทหลวงธรรมดาและนี่มันก็เป็นโบสถ์ของเขาทั้งฝั่งเฉินเพื่อความแน่ใจเธอก็เลยเปิดเสื้อของแม็กอวอยดูนั่นเลยทำให้เธอได้เห็นว่าที่ท้องของแม็กอวอยมันไม่มีแผลที่ใช้ยัดเครื่องติดตามเข้าไปเฉินก็เลยเข้าใจจนได้ว่าแม็กอวอยคือคนนอกหมายความว่าแม็กอวอยก็เลยไม่ใช่หนึ่งในนักฆ่าที่เธอต้องกำจัดทว่าระหว่างที่เฉินกำลังสงสัยว่าจะยังไงดีฝั่งรีลิกนักฆ่าของรัสเซียที่แอบตามมาหมอนี่ก็ได้ระเบิดประตูโบสถ์เข้ามาอย่างอลังการแถมเขาก็ยังใช้ระเบิดที่ตัวเองถนัดปาเข้ามาใส่ตัวเฉินกับแม็กอวอยซึ่งก็ถือว่ายังโชคดีมากๆที่เฉินถวายตัวทันยิงระเบิดให้มันกระเด็นไปก่อนแต่ยังไงซะถ้าเกิดเธอยังจัดการกับรีลิกไม่ได้การต่อสู้ในโบสถ์ที่กำลังเกิดขึ้นมันก็คงจะยังไม่จบเมื่อเป็นแบบนี้รีลิกกับเฉินก็เลยพุ่งตรงเข้ามาประจันหน้ากันซึ่งประการต่อสู้เริ่มขึ้นทั้ง2คนก็มีฝีมือที่สูสีกันมากๆแถมในตอนแรกเฉินยังดูเหมือนจะได้เปรียบด้วยเพราะว่าสไตล์การต่อสู้ของเธอมันก็โคตรจะโหดโคตรพริ้วม้วนตัวล็อกจัดการกับรีลิกเตะเสยหน้ารีลิกจนกระเด็นตีลังกากับหลังไปเลยทว่าสุดท้ายพอรีลิกเขาเริ่มเอาจริงด้วยแรงของผู้ชายที่มีทักษะพอๆกันยังไงเฉินเธอก็สู้แรงไม่ไหวอยู่แล้วณตอนนี้เฉินที่กำลังเสียเปรียบเธอก็เลยถูกรีลิกจับกดน้ำฝั่งแม็กอวอยที่เห็นแบบนั้นเขาก็เลยเดินถือปืนซองของรีลิกเอาเข้ามาขู่ให้หมอนี่หยุดทำแบบนี้ซะแต่ทางฝั่งรีลิกเขาก็มั่นใจอยู่แล้วว่าไอ้หมอนี่มันไม่กล้ายิงหรอกรีลิกเขาก็เลยจัดการถีบใส่หน้าแม็กอวอยจนปลิวไปแต่ปรากฏว่าในตอนที่เขาหันไปสนใจกับแม็กอวอยเฉินเธอก็ใช้โอกา
านี้พลิกตัวมาเล่นงานเขาซึ่งเธอก็ได้จับดีลิกหักแขนแล้วก็ม้วนตัวทิปส่งดีลิกไปข้างหน้าหลังจากนั้นเฉินเธอก็โชว์นิ้วกลางให้ดูซึ่งที่นิ้วของเธอมันก็มีสลักระเบิดคล้องอยู่ด้วยพอเห็นดีลิกก็เลยเพิ่งรู้ตัวว่ากูเนี่ยสวยแล้วไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นเหนือรางของดีลิกก็ระเบิดเป็นชิ้นนั่นก็เลยทำให้สุดท้ายเฉินกับแม็กอวอยก็รอดตายกันมาได้อย่างฉิวเฉียดและถัดมาตัวหนังก็ได้ตัดภาพไปที่โจชัวตัวเต็งเบอร์หนึ่งของทัวร์นาเมนต์ซึ่งในตอนนี้โจชัวก็กำลังออกตามล่านักฆ่าที่เขารู้จักเนื่องจากเขาเองก็ต้องการรู้ว่าใครกันที่มันบังอาจมาฆ่าภรรยาเขาซึ่งฝั่งชายที่กำลังถูกโจชัวตามล่าเขาเองก็ดูหวาดกลัวมากๆเพราะมันก็แน่อยู่แล้วไม่มีใครไม่รู้จักโจชัวคนนี้ในลานจอดรถระหว่างที่โจชัวกำลังโกนถามฝั่งชายที่กำลังถูกตามล่าก็เลยพยายามหาทางจะจัดการกับโจชัวให้ได้ทว่าที่เขายิงโดนมันก็มีแต่เงาของโจชัวแค่นั้นไม่เจอตัวเลยเพื่อเอาตัวรอดเขาก็เลยบอกกับโจชัวว่าไอคนที่มันฆ่าภรรยาเขาก็คือไม้ไอบ้าจอมขโมยนิ้วแต่ในตอนนั้นเขาเองก็ได้มองไปเห็นเท้าของโจชัวตรงหลังรถพอดีพอเห็นระหว่างที่กำลังชวนโจชัวคุยเขาก็เลยแอบวิ่งจะไปจัดการกับโจชัวแต่ปรากฏว่าพอยิงไปตรงจุดนั้นมันกลับมีแค่รองเท้าอย่างเดียวตัวไม่อยู่ซึ่งที่ไม่เป็นแบบนั้นก็เป็นเพราะว่านี่เป็นแผลของโจชัวทั้งหมดและตอนนี้โจชัวที่อยู่ข้างหลังมานี่ก็ได้ใช้ปืนในมือยิงเป่ากระบาลของชายนักฆ่าตรงหน้าแล้วก็ถัดมาในเมื่อเขารู้แล้วว่าคนที่ฆ่าภรรยาคือใครโจชัวก็เลยตั้งใจจะไปตามล่าเจ้าไม้เด็กจากเท็กซัสคนนั้นพอจบจากโจชัวตัวหนังก็จะตัดสลับกลับมาที่เฉินกับแม็กอวอยซึ่งในตอนนี้เฉินก็พยายามติดต่อไปหาพาวเวอร์เพื่อจะบอกว่าตอนนี้มีคนนอกเข้ามาเอี่ยวด้วยแถมหมอนี่มันก็ยังเป็นบาดหลวงเฉินก็เลยอยากรู้ว่าต้องจัดการยังไงแต่ทางฝั่งพาวเวอร์ก็ตีมือไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นจะช่วยหรือว่าฆ่าก็แล้วแต่เธอทว่าอย่าโทรกลับมาอีกก่อนจะวางสายพาวเวอร์ก็ได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเฉินก็รู้ดีอยู่แล้วว่ากฎมันคืออะไรทว่าทางฝั่งแม็กอวอยที่กำลังร้อนรนพระเอกของเราก็พยายามจะแย่งโทรศัพท์จากเฉินมาคุยเองซึ่งในระหว่างที่แม็กอวอยกับเฉินกำลังทะเลาะกันอยู่ในตู้โทรศัพท์ปรากฏว่าผู้หญิงเซ็กซี่ที่แม็กอวอยมองเห็นเมื่อกี้จู่ๆเธอก็ได้เหยียบรถมิดไมล์พุ่งเข้ามาชนพวกเขาเฉินกับแม็กอวอยก็เลยต้องรีบกระโดดหนีตายออกมาทว่าถึงแม้จะรอดมาได้นักฆ่าสาวก็ยังวนรถกลับมาอีกก่อนจะถูกเหยียบจนเละเฉินเธอก็เลยยิงไปที่ล้อรถจนท้ายที่สุดพอเธอยิงโดนมันก็ทำให้รถตรงหน้าเธอพลิกคว่ำไปหลายตลบเมื่อเห็นว่าจบเรื่องแล้วเฉินก็ได้บอกให้แม็กอวอยหนีแต่ฝั่งแม็กอวอยที่ได้ยินผู้หญิงคนในรถร้องขอความช่วยเหลือด้วยความที่เป็นบาดหลวงเขาก็เลยพยายามจะเข้าไปช่วยแม็กอวอยก็เลยเกือบจะถูกเป่าทิ้งไปอีกรอบนึงโชคดีมากๆที่เฉินเธอได้เข้ามาช่วยเอาไว้แต่ยังไงมันก็ทำให้เฉินหงุดหงิดมากอยู่ดีที่แม็กอวอยไม่ยอมทำตามที่เธอบอกจนเขาน่าเกือบจะตายไปแล้วในเมื่อมันช่วยอะไรไม่ได้เฉินก็เลยเลือกเล่าความจริงทุกอย่างให้กับแม็กอวอยฟังซึ่งพอได้รู้ความจริงแม็กอวอยก็แทบจะคลั่งไปเลยทว่าในตอนนั้นเองก็ได้มีตำรวจคนนึงขับรถเข้ามาหาพวกเขาแม็กอวอยที่เห็นก็เลยพยายามจะขอให้ช่วยแต่ฝั่งตำรวจคนนี้กลับเล็งปืนมาที่เขาพร้อมกับบอกว่าชุดสวยดีนะหลวงพ่อและแล้วก่อนที่ตำรวจจะลงมือฆ่าแม็กอวอยปรากฏว่ากอร์ดอนที่แอบตามมาเขาก็ได้ใช้ปืนไรเฟิลที่พกมาด้วยยิงจัดการกับชายนักฆ่าที่เป็นตำรวจทิ้งหลังจากนั้นเขาก็จะฆ่าเฉินกับแม็กอวอยไปรายต่อไปทางด้านเฉินเห็นว่าท่าไม่ค่อยดีเธอก็เลยพาแม็กอวอยหนีขึ้นรถพอขึ้นมาแล้วเธอก็เอารถตำรวจถอยหลังหนีกอร์ดอนแต่ทางฝั่งกอร์ดอนหมอนี่มันก็ยังวิ่งตามล่ามาไม่เลิกแถมเขาเองก็ยังวิ่งมาอย่างโคตรโหดโคตรเร็วโคตรผิววิ่งตามมาใช้ปืนยิงบ้างสลับไปปีนบ้างแถมในตอนสุดท้ายก็ยังกระโดดขึ้นมาหน้ารถของเฉินอีกแต่ทางฝั่งเฉินที่มีไหวพริบเหมือนกันเธอก็ได้ม้วนรถอย่างรวดเร็วสลับจนกอร์ดอนหล่นลงไปทว่าในจังหวะที่เธอกำลังจะขับรถเข้าไปเหยียบกอร์ดอนที่โคตรจะเก่งเขาก็ยังใช้ขาคำรถเพื่อดันให้ตัวเขาไหลไปข้างหน้าจนพอมีโอกาสก็ได้คว้าเหล็กแถวนั้นม้วนตัวหลบไปทว่าพอถึงตอนนี้จะให้วิ่งตามไปมันก็คงจะไม่ทันแล้วกอร์ดอนก็เลยเลือกตัดใจปล่อยให้เฉินกับแม็กอวอยรอดไปก่อนและถัดมาตัวหนังก็ได้ตัดกลับมาที่โจชัวที่ในตอนนี้มาถึงบาโบที่ตัวของไมอยู่ข้างในแถมข้างในก็ยังไม่ได้มีแค่ไมเพราะว่ายังมีนักฆ่าอีก7คนนั่งปนอยู่ด้วยซึ่งทางฝั่งทีมงานของพาวเวอร์พอได้เห็นนักฆ่ารวมตัวกันมากขนาดนี้พวกเขาก็เริ่มถ่ายทอดสดทันทีเพราะว่ายังไงอีกไม่นานข้างหน้าการนองเลือดของเหล่านักฆ่ามันก็กำลังจะเริ่มแผลโดยตัดภาพเข้าไปข้างในเหตุผลที่ว่านักฆ่าข้างในถึงยังไม่เริ่มห้ามหันกันมันก็เป็นเพราะว่าข้างในนี้มันมีคนนอกปะปนอยู่เต็มไปหมดจะให้มันนังแยกทุกคนว่าใครเป็นนักฆ่าก็คงจะไม่ไหวทว่าสำหรับไมค์ที่โคตรจะบ้าอยู่แล้วแค่หมอนี่เห็นใครพกปืนมาด้วยไมค์ก็ได้คว้าลูกซองที่เขาแอบเอาไว้ข้างๆเอาขึ้นมายิงจัดการกับชายคนนั้นแบบที่ว่าไม่สนสักนิดว่าใครมันจะถูกลูกหลงไปด้วยไม่นำซ้ำใครเข้ามาขวางไมค์ก็ยิงทั้งหมดไม่สนอยู่แล้วจะเป็นลูกค้าหรือว่าเป็นสาวนักเต้นก็ตามเขาก็ยิงทิ้งแบบโคตรโหดไม่สนสักนิดซึ่งพอไมค์เขาเริ่มลงมือเป็นคนแรกการยิงต่อสู้อย่างชุลมุนของนักฆ่าในบาร์มันก็เริ่มตามมาด้วยทั้ง9คนยิงแลกกระสุนไปมากันอยู่พักนึงแต่ก็ดูเหมือนว่าคนที่โหดที่สุดในนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นไมค์ที่เก็บนักฆ่าไม่ได้หลายคนแล้วหมอนี่ไม่ได้เป็นแค่หมาบ้าอย่างเดียวเพราะว่าเขาเองก็มีฝีมือเหมือนกันไม่นำซ้ำในตอนที่นักฆ่าทุกคนถูกจัดการหมดแล้วจนในตอนนี้เหลือเพียงแค่ไมค์กับโจชัว2คนเท่านั้นโจชัวก็ได้ถามว่าเป็นแกเองหรอที่ฆ่าภรรยาเขาแต่ฝั่งไมค์ก็ตอบกลับมาว่าแกเพื่ออะไรบวกกับที่ตอนนั้นนักฆ่าคนนึงที่ปลอมตัวเป็นสาวนักเต้นเธอก็กระโดดมาหวังจะเอามีดปักคอโจชัวท
ทว่าเธอก็ได้พลาดก็เลยถูกมายิงจัดการและด้วยความที่โจชัวที่ถูกเล่นงานเมื่อกี้เขาก็ได้ล้มลงไปมายมันก็เลยเดินมาเหยียบมือเขาแล้วก็ใช้ด้ามบุลึกซองฟาโจชัวจนสลบพอฟื้นขึ้นมาอีกทีปรากฏว่าโจชัวก็ได้ถูกมายจับมัดกับเสาไว้ซะแล้วและด้วยความที่โจชัวก็เป็นตัวเต็งที่ชนะการแข่งขันครั้งที่แล้วทางด้านมายที่ต้องการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองหมอนี่มันก็เลยทรมานโจชัวไปต่างๆนานาซึ่งที่หนักที่สุดมันก็คือการตัดนิ้วของโจชัวทิ้งสมกับฉายาจอขโมยนิ้วของเขาออกมากๆแถมในระหว่างที่กำลังทรมานมายมันก็ได้บอกกับโจชัวไปด้วยว่าความจริงคนที่มันฆ่าภรรยาของโจชัวไม่ใช่เขาแต่เป็นไลไลเฉินที่กำลังตามล่าหัวแกอยู่ต่างหากแต่ถึงแม้ก็จะรู้เรื่องนี้แกคงจะทำอะไรไม่ได้เพราะว่าอีกเดี๋ยวฉันก็จะฆ่าแกทิ้งแล้วฉันก็จะกลายเป็นตัวเต็งคนใหม่ขึ้นแทนแกแบบนี้แหละมันเจ๋งโคตรเลยเฮ้ยๆเป็นอะไรไปอย่าเพิ่งสลบสิกินเหล้าหน่อยไหมซึ่งในตอนแรกโจชัวก็ปฏิเสธว่าเขาไม่กินเพราะว่าเขาเลิกแล้วแต่สุดท้ายพอถูกทรมานหนักเข้าเรื่อยๆก่อนที่มายจะลงมือฆ่าเขาโจชัวก็เลยขอกินเหล้าย้อมใจซะหน่อยฝั่งมายที่ชอบใจมากๆมันก็เลยช่วยเอาเหล้ามากอกปากโจชัวทว่าในตอนที่หมอนี่กำลังย่ำใจจุดซิก้าดูดโจชัวนักฆ่าที่เก่งที่สุดในยุคเขาก็ได้พ่นเหล้าในปากมาใส่ไฟแช็กของโจชัวแถมก็ยังเตะเสยขวดเหล้าที่วางไว้ไปซ้ำอีกฝั่งโจชัวที่กำลังถูกไฟคลอกเขาก็เลยดิ้นทุรนทุรายอย่างทรมานด้านโจชัวที่แก้มมัดหลุดพอดีเขาก็เลยหยิบปืนลูกซองของมายิงซ้ำไปตรงหลังบาร์ตรงจุดที่มายมันกลิ้งไปหลบอยู่ตรงนั้นแต่ปรากฏว่าพอเขาเดินตามไปดูปรากฏว่าเจ้ามายมันก็หนีลงไปทางท่อแล้วและพอดูจากเครื่องติดตามไอ้เจ้ามายมันก็หนีไปไกลแล้วเหมือนกันจะให้ตามไปในสภาพนี้ก็คงจะไม่ใช่เรื่องสุดท้ายโจชัวก็เลยใช้กุญแจตรงบาร์ขับหนีออกมาและในตอนนี้ระหว่างที่ต่างฝ่ายต่างเอาตัวรอดแล้วก็ฆ่ากันในเวลาเหลือประมาณ5ชั่วโมงตอนแรกมันก็เหลือนักฆ่ามากกว่าหลายสิบคนทว่าพอเวลามันเริ่มถอยหลังลงไปเรื่อยๆเหล่านักฆ่าแต่ละคนที่ต่างรู้ดีว่าถ้าเกิดไม่เหลือรอดแค่คนเดียวพวกเขาก็ตายหมดด้วยกฎข้อนี้มันก็เลยเลี่ยงให้พวกเขาไม่ฆ่ากันไม่ได้มันเลยทำให้ในขณะที่เวลานับถอยหลังไปเรื่อยๆจำนวนนักฆ่าที่ยังรอดชีวิตอยู่มันก็เริ่มลดตามลงมาเรื่อยๆเหมือนกันและในระหว่างที่นักฆ่าแต่ละคนไล่ฆ่ากันมาตลอดเหล่าบรรดาลูกค้าของพาวเวอร์ก็ต่างเล่นพนันนักฆ่าที่ตัวเองชื่นชอบแถมก็ยังเพลิดเพลินกับการนองเลือดตรงหน้าอย่างถึงที่สุดและแล้วสุดท้ายตอนนี้มันก็เหลือนักฆ่าแค่4คนแล้วคนแรกก็จะเป็นโจชัวที่กำลังออกตามไล่ล่าไลไลเฉินคนที่2ก็เป็นกอร์ดอนที่เหมือนกำลังรอในบางอย่าง3คือไลไลเฉินที่อยู่กับแม็กอวอยและ4คือมายมาบ้าจากเท็กซัสที่เพิ่งจะหนีจากโจชัวมาเมื่อกี้โดยทางฝั่งเฉินกับแม็กอวอยที่เฉินกำลังพาแม็กอวอยหนีออกนอกเมืองระหว่างที่เธอจอดรถแวะเติมน้ำมันไม่รู้ว่าไอ้เจ้ามายมันแอบตามมาตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่าหมอนี่ก็ได้ใช้จังหวะที่เฉินไม่ทันระวังตัวโผล่ออกมาเล่นงานเฉินถึงที่ซึ่งระหว่างที่มายกำลังเล่นงานเฉินหมอนี่มันก็บอกว่าเธอโชคดีนะที่เจอเขาก่อนเพราะว่าตอนนี้โจชัวก็กำลังโกรธมากที่เธอไปฆ่าภรรยาเขาและถ้าเกิดเธอได้เจอกับโจชัวศพเธอต้องจบไม่สวยแน่แต่ในตอนที่มายกำลังจะจัดการกับเฉินหลวงพ่อแม็กอวอยที่เพิ่งจะลงมาจากรถก็พยายามเข้ามาห้ามเขาเอาไว้แม็กอวอยได้เตือนมายทำแบบนี้เลยทว่ามีหรอที่เจ้ามายมันจะสนแต่ยังไงซะจากการที่แม็กอวอยเข้ามาแทรกมันก็เปิดโอกาสให้เฉินเธอมีจังหวะเล่นงานมายสวนกลับไปแต่ก็เหมือนเดิมก่อนที่เฉินจะลงมือฆ่ามายแม็กอวอยก็ได้พูดห้ามเธอไม่ทำแบบนั้นและก็ดูเหมือนว่าคำพูดของหลวงพ่อมันจะสามารถหยุดเฉินได้ด้วยแต่จุดแล้วจะรอดทางฝั่งพาวเวอร์ที่เอามาอากับแม็กอวอยแล้วพอเห็นว่าเฉินไม่ยอมลงมือฆ่ามายสักทีเขาก็ได้สั่งให้ลูกน้องระเบิดจัดการกับมายทิ้งและหลังจากนั้นเขาก็ได้โทรศัพท์เข้าไปคุยกับแม็กอวอยซึ่งพาวเวอร์ก็ได้บอกกับหลวงพ่อว่าการแทรกแซงของเขามันสร้างปัญหาให้กับพาวเวอร์มากในเมื่อเป็นแบบนั้นเขาก็เลยจะเพิ่มรายชื่อของแม็กอวอยเป็นนักฆ่าคนนึงไปเลยและนี่มันก็หมายความว่าถ้าเกิดมันครบเวลาเมื่อไหร่แล้วมันยังไม่เหลือนักฆ่าคนเดียวที่ยังรอดชีวิตอยู่เมื่อถึงตอนนั้นแม็กอวอยที่ตอนแรกไม่เกี่ยวอะไรเขาก็ต้องร่างระเบิดตายไปด้วยพอรู้แบบนี้เฉินก็เลยไล่ให้แม็กอวอยไปอึออกมาเลยในเมื่อเขากินเข้าไปยังไงมันก็ต้องออกมาทางนี้อยู่แล้วทว่ามันเครียดขนาดนี้มีหรอที่ใครจะอึออกแถมเฉินที่ก็ยังมานั่งกดดันอยู่ห้องข้างอีกระหว่างนี้แม็กอวอยเธอก็เลยถามเฉินกลับไปบ้างว่าเฉินเธอไปฆ่าภรรยาของโจชัวทำไมเธอมีเหตุผลอะไรกันแน่ฟังเฉินที่รู้สึกผิดเมื่อได้คุยกับบาทหลวงมันก็เหมือนกับการสารภาพบาปสุดท้ายเธอก็เลยยอมเล่าความจริงทุกอย่างให้ฟังว่าที่จริงแล้วเธอก็ไม่ได้อยากทำแบบนั้นเลยแต่ที่เธอต้องทำมันก็เป็นเพราะว่าเธอถูกพาวเวอร์บังคับถ้าเธอไม่ทำคนที่เธอรักก็ต้องตายแทนพอเป็นแบบนี้เธอเองก็คงเลือกอะไรไม่ได้อยู่แล้วมีหนำซ้ำในตอนที่เธอได้เห็นแววตาของเหยื่อมันก็ยิ่งทำให้เธอรู้สึกผิดและเป็นตาบาปในใจมากกว่าเดิมถ้าว่ายังไงซะคงจะมาคุยกันนานกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าดูจากโทรศัพท์นักฆ่าอีก2คนก็กำลังมุ่งหน้ามาที่นี่เมื่อเห็นแบบนั้นเฉินก็เลยจะรีบพาแม็กอวอยหนีแต่ในตอนที่ออกมาข้างนอกนักฆ่าคนนึงที่มาพร้อมกับ RPG ซึ่งตอนแรกคนอื่นก็คิดว่าเป็นกอร์ดอนแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เพราะว่ากอร์ดอนก็ได้เครื่องติดตามบอกจากตัวเองไปแล้วซึ่งเจ้านักฆ่าคนนี้ก็จะล็อกเป้า RPG ยิงมาใส่เฉินแล้วก็แม็กอวอยแต่ปรากฏว่าหมอนี่แม็กก็ดันไปจอดรถอยู่กลางถนนในตอนที่กำลังยิงก็เลยถูกรถเมย์ที่ตามมาสอยจนยับเฉินกับแม็กอวอยที่โชคดีก็เลยรอดตายกันมาได้อีกครั้งแต่ทว่าด้วยความที่ตอนนี้โจชัวก็กำลังขับรถบรรทุกไกลเข้ามาแล้วเฉินเลยตัดสินใจให้แม็กอวอยขับรถเมย์คันนี้หนีออกมาเลยซึ่งระหว่างที่ทั้ง2คนกำลังหนีการไล่ล่าจากโจชัวปรากฏว่ากอร์ดอนที่ซุ่มรอโอกาสนี้อยู่หมอนี่ก็ได้กระโดดตามลงมาบนหลังคารถเมย์ด้วยณตอนนี้ก็เลยไม่ใช่แค่โจชัวที่เฉินต้องรับมือคนเดียวเพราะว่ายังมีกอร์ดอนที่อยากจะฆ่าได้ถึงอีกซึ่งเหตุการณ์ที่ม
ันโคตรจะชุลมุนก็คือเฉินเธอต้องรับมือยิงต่อสู้กับกอร์ดอนในรถและในตอนที่ออกมานอกรถก็ต้องพยายามจัดการกับโจชัวด้วยความยากลำบากมันเลยมีอยู่หลายจังหวะที่เฉินเธอเกือบจะตายไปแล้วแต่สุดท้ายเธอก็ยังกัดฟันหาทางเอาตัวรอดมาได้และแล้วต่อมาหลังจากที่เธอยิงแลกกระสุนกับกอร์ดอนอยู่พักนึงท้ายที่สุดกระสุนของทั้งคู่มันก็หมดพร้อมกันพอดีซึ่งมันก็เป็นจังหวะที่กอร์ดอนให้ตัวลงมาตรงหลังรถเพื่อจะมายิงจัดการกับเฉินในรถแม็กกาวอยที่เห็นแบบนั้นเขาก็เลยเบรกรถอย่างกระทันหันโจชัวที่ขับตามมาก็เลยสอยอัดท้ายไปเลยฝั่งกอร์ดอนที่หลบไม่ทันเขาก็เลยถูกรถสองคันบี้จนเละส่วนทางด้านโจชัวรถของเขามันก็เสียหลักพลิกคว่ำแถมก็ยังระเบิดแบบโคตรจะใหญ่โตตามมาอีกและแล้วหลังจากที่เฉินกับแม็กกาวอยสามารถจัดการกับศัตรูทั้งหมดลงไปได้แม็กกาวอยก็ได้ฮิ้วร่างของเฉินที่อยู่ในสภาพสมบักสมบอมมาพักตรงโบสถ์ที่มันอยู่ใกล้ๆแถวนั้นแต่แล้วระหว่างที่ทั้งคู่กำลังสวดมนต์รอเวลาให้มันหมดปรากฏว่าโจชัวที่ยังไม่ตายก็ได้โผล่มาข้างหลังเฉินและด้วยความที่เขาก็โกรธและก็แค้นเฉินมากๆโจชัวที่มีมีดอยู่ในมือเขาก็ถามว่าเฉินไปฆ่าภรรยาเขาทำไมเฉินที่พร้อมจะตายอยู่แล้วเนื่องจากเธอก็รู้สึกผิดมากๆเธอก็เลยเล่าความจริงทุกอย่างให้ฟังว่าพาวเวอร์เป็นคนสั่งให้เธอไปฆ่าภรรยาของโจชัวระหว่างนั้นแม็กกาวอยก็ช่วยพูดอีกแรงนึงซึ่งเขาก็บอกว่าเฉินคงไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าภรรยาเขาหรอกหยุดเรื่องทุกอย่างตรงนี้อย่าทำอะไรเลวร้ายมากกว่านี้เลยถ้าว่ายังไงซะโจชัวที่โกรธและก็แค้นมากๆถึงแม้จะมีคำพูดจากหลวงพ่อแม็กกาวอยมาห้ามเขาแต่สุดท้ายโจชัวที่ทนไม่ไหวก็ได้ใช้มีดในมือฆ่าเฉินลงไปบวกกับที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าเครื่องติดตามในตัวของแม็กกาวอยมันจะออกไปตั้งแต่ในตอนที่เขาไปห้องน้ำแล้วก่อนเวลาจะหมดเพียงแค่ไม่กี่วิหลังจากสัญญาณชีพของเฉินได้ดับไปพาวเวอร์ก็ได้ประกาศชื่อของผู้ชนะการแข่งเดอะทัวร์นาเมนต์ซึ่งก็คือโจชัวฮาโร่แชมป์เก่าของพวกเขาพร้อมกับที่พาวเวอร์ก็ได้ส่งรถลิมูซีนมารับโจชัวถึงที่ฝั่งโจชัวที่รู้ดีว่าทุกอย่างมันจบสิ้นไปแล้วเขาก็เลยขึ้นรถมาหาพาวเวอร์แต่ทว่าในตอนที่เขามาถึงแทนที่เขาจะร้องขอของรางวัลที่เขาชนะแต่โจชัวกับด่าทอพาวเวอร์ไปต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องที่พาวเวอร์มันชั่วช้าสั่งฆ่าภรรยาเขาฉันเนี่ยมาทำเงินให้กับแกมากได้ขนาดนั้นเลยเหรอในเมื่อแกไม่สนอะไรอยู่แล้วแกกับฉันก็มาตายพร้อมกันไปอยู่กับเธอเลยดีกว่าพอพูดจบโจชัวก็ได้วิ่งเข้าไปง้างปากพาวเวอร์แล้วก็เครื่องติดตามของเฉินที่ความจริงเขาก็ไม่ได้ฆ่าเฉินแต่แค่ใช้มีดงัดเครื่องติดตามออกมาแค่นั้นซึ่งโจชัวก็ได้เอาเครื่องติดตามยัดใส่ปากของพาวเวอร์แล้วก็จับเอาไว้แล้วพอเครื่องมันถูกความร้อนเวลานับถอยหลังที่ไม่เคยหยุดมันก็เริ่มนับใหม่อีกครั้งและพอมาเหลือศูนย์ทางร่างของพาวเวอร์แล้วก็ร่างของโจชัวมันก็ระเบิดจนเละเหมือนซากในท้ายที่สุดนี้มันก็เลยถือเป็นจุดจบของทัวร์นาเมนต์จนได้ส่วนทางฝั่งแม็กกาวอยกับเฉินที่รอดตายกันมาหลังจากที่จบเรื่องทั้งหมดลงไปแม็กกาวอยก็ได้กลับมาทำหน้าที่เป็นบาทหลวงที่โบสถ์เหมือนเดิมและวันนี้ระหว่างที่เขากำลังจะพาลูกๆสวดมนต์แม็กกาวอยก็ได้เหลือไปเห็นเฉินที่มาหาเขาแวบนึงแต่เพียงแค่ไม่กี่อึดใจเธอก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทว่ายังไงซะแม็กกาวอยเขาก็สบายใจได้แล้วเพราะว่าเขาเองก็รู้ดีว่าการทำหันสุดโหดร้ายแบบนั้นมันได้ตายลงไปพร้อมกับโจชัวแล้วก็พาวเวอร์แล้วนั่นเองซึ่งในท้ายที่สุดตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่อง The Tournament เลือดล้างสังเวียนนักฆ่าในส่วนคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก IMDb ไป6คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomatoes 40% นะครับยังไงสำหรับใครที่ชอบการสปอยหนังแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือว่าจะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะหาหนังดีๆสนุกๆมาสปอยให้ฟังกันอีกนะสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงน็อบแล้วกลับมาเจอกันใหม่หนังเรื่องหน้าครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ